ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทฟุตโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นปีที่4แล้วนะครับสำหรับการเกษตรฟุตโฟร์ไลท์ของเรานะครับวันนี้ทีมงานฟุตโฟร์ไลท์ของเรานะครับโดยทีมงานของคุณสมจิตวันนี้ก็เป็นช่างภาพเองนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็เกษตรกรนะคุณสุเทพนะรวมทั้งพี่สมหญิงนะครับก็วันนี้มาด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาที่ตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้มาพบกับเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้านุตโฟไลท์นะครับกับข้าวภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เรามาถ่ายทำกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรนะฮะรูปร่างหล่อๆครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับผมสุเทพสอนจิตครับคุณสุเทพสอนจิตนะครับใช้นุตโฟไลท์มากี่ปีแล้วครับก็เข้า4ปีแล้วครับเข้าปีที่4นะคือเราใช้มันตั้งแต่แรกเลยตั้งแรกเลยติดตามมาตลอดตามตลอดข้าวแปลงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรฮะ41พวงครับ41พวงนะคุณสุเทพใช้นุตโฟไลท์มาตั้งตลอดเลยใช่ไหมใช้ตลอดใครแช่มาเล็ดเลยตั้งแต่แช่มาเล็ดเลยใครแนะนำให้ใช้สมจิตการเกษตรพี่สมจิตนะครับวันนี้เป็นช่างภาพนะครับแล้วก็พี่สมหญิงวันนี้แนะนำตัวไปแล้วมาด้วยอันนี้ใช้อะไรบ้างครับตั้งแต่แรกตอนแช่สูตร1ตัวหนึ่งครับแช่เมล็ดครับแล้วก็อะไรโอเคได้ไหมเคียร่าด้วยเคียร่าโกเนี่ยนะครับคือภาพที่ท่านเห็นนะครับคุณสุเทพใช้สูตรหนึ่งบวกกับเคียร่าครับใช้เยอะไหม50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเคยคำนวณน้ำเอาครับเอาคำนวณน้ำ2น้ำประมาณ200ลิตร200ลิตรก็ใส่นี้ประมาณ50ซีซี50ซีซีก็เหมือนที่เราฉีดเหมือนกันครับเพราะผมแช่ในอ่างในอ่างนะครับเทก็ได้ไม่เทก็ได้ทั้งกระสอบก็ได้อ๋อทั้งกระสอบอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะนะครับแล้วคุณใช้แช่ไว้ประมาณเท่าไหร่คืนก็วันคืนแช่เช้าแช่เช้าขึ้นเช้าขึ้นเช้าอีกวันนึงนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันไปทำยังไงมันงอกดีไหมงอกดีครับงอกดีเลยนะของอันนี้นะนะครับแล้วพอแช่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคืนวันก็หนึ่งคืนใช่ไหมนะครับแล้วก็ฉีดอีกเมื่อไหร่ก็มาฉีดทีมพร้อมยาคุมพร้อมจะคุมเลยครับส่วนหนึ่งแล้วแต่พร้อมจะคุมเลยข้าวจะไม่แดงเขาจะไม่แดงนะฉีดกับฟูนหนึ่งกับเกล้าในอัตราเท่าเดิมไหมอัตราเท่าเดิมประมาณ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากฉีดแล้วอีก15วันก็ฉีดทิ้งนึงฉีดอีกทีนึงครับในนี้ตอนนี้ใส่อะไรด้วยตอนหลังนี้ตอนหลังนี่ก็ใส่ตัวหนึ่งกับเกล้าแล้วตัวเนี้ยคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยด้วยครับคุกปุ๋ยนี่ใส่เยอะไหมไม่เยอะครับใส่200ลิตรก็3ช้อนคือถัง200ลิตรนี่ใส่ประมาณ3ช้อน3ช้อนแกงคือฉีดไปพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยแล้วตรงนี้มันทำให้ไปช่วยอะไรก็ช่วยไอ้เนี่ยช่วยเรื่องรากเรื่องรากนะเรื่องรากเรื่องต้นนะครับแล้วเป็นไงข้าวเป็นไงมันออกดิตอนเราต้องมันออกเสมอดีไหมมันแตกกออะไรดีไหมแตกกอดีครับอ๋อเราใส่สุดพุกปุ๋ยสุดหนึ่งกับเกล้าครับอันนี้ทำให้แตกกอดีแตกกอดีต้นข้าวสวยไหมสวยครับสวยนะแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยเราฉีดสุดหนึ่งได้ประมาณกี่เที่ยวนะนิดหนึ่งชุดนิดฉีดไปเที่ยวเดียวอ่ะแล้วก็มาฉีดสองเลยเลยครับฉีดตั้งแต่ข้าวประมาณกี่วันนะที่บอกเมื่อกี้15วัน15วันครับโคแล้วปีนี้ก็ประหยัดอะสิประหยัดครับแล้วก็สูตรสองขนเยอะสูตรสองนี่ใส่แค่ขนเดียวเองเหรอเองเขาไม่ได้ทำตามสูตรที่เขาบอกนะครับอันนี้เราตามความเป็นจริงที่เราทำเพราะขาดที่ฉีดยาแค่สามข้าวสามข้าวเองเลยโอ้นะฉีดสูตรสองในตอนไหนอ่ะตอนข้าวใกล้สองเดือนเพราะข้าวเบาไงสูตรสองก็ผมเชล่าสมเกล่าโกเนี่ยนะสูตรสองกับเกล่าโกใช้ปริมาณเท่าเดิม50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรอันนี้พี่ฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับแล้วสังเกตไหมว่าตอนที่ข้าวสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยความเขียวความอะไรเป็นยังไงสีนี้เขียวเขียวดีครับเขียวดีนะครับอย่างเขียวยันเกลียวเลยเนี่ยเขียวยันเกลียวเลยนะใบอ่ะครับโอ้ก็ประหยัดเรื่องและเรื่องปุ๋ยอ่ะเรื่องปุ๋ยก็มัน28ไร่ใช้มัน18ลูก18ลูกทั้งหมดนะตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็เราสังเกตว่ามันเขียวทนแล้วหลังจากที่ฉีดมาฉีดสูตร2นะครับตอนนั้นข้าวหลังทาราได้บอกแบบนี้ข้าวใกล้ๆ2เดือนใกล้ๆ2เดือนนะนะครับฉีดสูตร2กับเกล้าก็อัตราใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม5เดือนซีต่อน้ำ200ลิตรครับผมแล้วเสร็จแล้วมันเป็นไรออกดีไหมข้าวออกดีครับสม่ำเสมอดีสม่ำเสมออย่างตอนนี้ก็ที่เห็นเนี่ยนะรวงข้าวประทับใจอะไรที่บอกลองบอกเนี้ยก็ประทับใจที่ว่าหนึ่งสินค้าเขาใช้ดีแล้วก็ถูกใช้ประมาณ50ซีขวดที่มันได้ร้อยไร่อ่ะคิดว่าขวดนี้นะร้อยไร่นะร้อยไร่แล้วอย่างที่เราเคยใช้สินค้าตัวอื่นมาเยอะแยะเนี่ยเป็นยังไงมาใช้นุ่นตัวไรแล้วก็ใช้ตัวอื่นมาไม่มันไม่ดีอย่างเงี้ยใช้นุ่นตัวไรแล้วติดใจไหมติดใจครับจนใช้มาได้ถึง4ปีนี่ครับถึง4ปี
ครับแล้วปีนี้เรื่องการประหยัดปุ๋ยอะไรต่ออะไรนี่ประหยัดได้เยอะเลยประหยัดได้เยอะเลยแล้วก็ดูว่าอาจจะไม่น่าจะพลาดได้ละเกียนคราวเนี้ยคราวนี้นะคราวที่ดีๆเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือเรื่องประหยัดแน่นอนฉีดปีนี้แค่3เที่ยวเอง3เที่ยวเองตั้งแต่สูตร1แล้วก็สูตร2เนี่ยนะคุกปุ๋ยนะครับแล้วก็ประหยัดอันนี้หมดไปกี่ชุดทั้งหมดหมดเพียงอย่างเนื้อ2ขวดอ่ะอย่างละ2ชุดยาแนว2ขวดก็น้ำผมก็ต้องน้ำทั้งหมดตรงนี้กี่ไร่28ไร่3หมดลองคูณดูกันนะไม่หมดดีไม่หมดดีอ๋อยังเหลืออยู่ที่บ้านใช่ไหมยังไม่หมดดีนะยังไม่หมดดีนะครับแล้วก็เห็นข้าวอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ย4ปีแห่งความประทับใจกับลูกโซไลท์เนี่ยนะครับลองบอกพี่น้องครับว่ามันเป็นยังไงความประทับใจก็ประทับใจสินค้าเขาดีแล้วถูกแล้วมันได้ผลเราฉีดไปข้าวเราจะแตกกอดีประหยัดต้นทุนแล้วข้าวเราต้องถูกเนี่ยเราต้องประหยัดเยอะประหยัดกดใช้เลยใช่ไหมใช่ใครไม่รู้ว่าแผงมันไม่แผงมันครับเนี่ยเรานี่ออกมาเป็นไร่ทั้งนั้นไร่16-17บาทเองต่อครั้งใช่ไหมต่อครั้งอ่ะไร่17บาทครับในการฉีดต่อหนึ่งครั้งเนี่ยคือประมาณ17บาท17บาทนะครับขวดนึงเลยเนี่ย17บาทเราต้องคิดออกมาเป็นไร่ร้อยไร่โอ้เฉลี่ยไร่ใช่ไหมเฉลี่ยไร่17บาทประมาณ17บาทครับนี่รวมถุงด้วยไหมเฉพาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยเฉพาะขวดเนี่ยได้7บาทประหยัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราบอกพี่น้องทั่วประเทศที่ครับว่ายังไงเราสมควรใช้ไหมก็อยากให้ทั่วประเทศที่ชาวนาทำกันก็อยากใช้นกไร่ทั้งนั้นครับประหยัดต้นทุนเราได้เหลือเยอะเข้าราคาอย่างเงี้ยครับครับใช้อย่างอื่นเขาถูกจริงขวดละพันกว่าแต่ว่าใช้ทิ้งหลายขวดของเขาหลายขวดครับอย่างเงี้ยเป็น10ขวดแล้วเนี่ยครับนี่แค่ใช้แค่2ชุดนี่ใช้แค่ครับแค่2ชุดเนี่ยครับแล้วพี่สมหญิงครับวันนี้มาด้วยเป็นยังไงเห็นข้าวเขาเป็นเบิ่มค่ะเพราะว่าข้าวเขาเสมอกันดีเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเม็ดรีบเลยค่ะไม่มีเม็ดรีบเลยแล้วว่าเห็นเขาใช้มา4ปีนี่ก็ประทับใจแล้วเห็นข้างนาข้างที่เราผ่านมาค่ะมันแบบแตกต่างกันเลยค่ะมีความแตกต่างกันเยอะแยะเลยว่าอยากเขาใช้กับไม่ใช้และดูไม่คือไม่เต็มร้อยเหมือนของเราอะค่ะอันนี้ผัวนะใช่ไหมค่ะค่ะนี่เดือนอะไรคะธันวาใช่ไหมธันวาค่ะอากาศมันก็หนาวเริ่มอะไรแล้วนะค่ะค่ะเข้าฤดูดีถือว่าประหยัดดีค่ะค่ะนะครับแล้วพี่สุเทพนะครับมีเบอร์จำได้ไหมเบอร์ตัวเองได้ครับได้ครับบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสิครับเบอร์อะไรฮะเบอร์ผม0931417704ครับคนอีกครั้งได้ไหม0931417704ครับหรือ02ก็ได้เพราะมี2ซิมครับอ๋อแล้วครับ402ครับแล้วก็อันนี้จากความทับใจจริงๆใครสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้ใช่ไหมครับก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์นะครับพี่สมหญิงนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สุเทพนะและทีมงานของพี่สมจิตวันนี้เป็นช่างกล้องนะครับวันนี้ถ่ายเองนะครับอาจจะติดๆขัดๆนิดก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกนะครับนี่คือรายการนุชโฟไลท์ของเราตัวจริงๆนะครับในปีที่4นะครับฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับหันลองมาใช้ดูนะฮะสินค้าตรงนี้นะครับขวดนึงก็ให้เกลี้ยงแพงนะแต่ว่าเราเฉลี่ยใช้อย่างที่คุณสุเทพบอกนะครับมันจะประหยัดลดต้นทุนในราคาข้าวและในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็ลองมาใช้นุชโฟไลท์ดูนะครับก็ขอขอบคุณกับผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ